วิธีใช้เมาส์สำหรับผู้สูงวัยหรือมือใหม่ที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อนปัจจุบันบริการต่างๆในอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมอย่างมากอย่าง YouTube Facebook หรือโปรแกรมดีๆในคอมพิวเตอร์ก็มีให้ใช้มากมายมือใหม่ที่อยากจะเล่นคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนอาจจะสร้างปัญหาและภาระให้กับคนรอบๆตัวซึ่งเราก็สามารถที่จะศึกษาเองได้ไม่ยากอย่างการใช้เมาส์ที่จะกล่าวถึงในวิดีโอนี้ก่อนอื่นก็ไปดูวิธีการจับเมาส์ก่อนเราจะเริ่มด้วยการใช้อุ้งมือของเราเนี่ยเป็นจุดยึดนะครับแล้วการจับเมาส์จะใช้3นิ้วนิ้วหัวแม่มือแล้วก็2นิ้วนี้ประคองอยู่ด้านข้างนิ้วชี้อยู่ที่ปุ่มซ้ายนิ้วขวาไม่ใช่ครับนิ้วกลางอยู่ที่ปุ่มขวาส่วนใหญ่เราจะใช้ปุ่มซ้ายมากกว่าในการขยับเมาส์ให้ขยับในลักษณะนี้นะครับก็คืออุ้งมือเนี่ยยืดในลักษณะนี้นะครับยืดไปยืดมาในลักษณะนี้ไม่ใช่เลื่อนแบบนี้นะครับถ้าเลื่อนแบบนี้สุดขอบโต๊ะแล้วก็จะควบคุมเมาส์ไม่ได้ก็คือข้อมือเราจะไม่มีการขยับส่วนการคลิกนั้นจะมี2แบบการคลิกจะเป็นการเลือกคำสั่งปุ่มซ้ายจะมีการคลิกอีก2แบบก็คือคลิก1ครั้งและคลิก2ครั้งติดกันซึ่งเราเรียกว่าดับเบิลคลิกคลิกแบบนี้นะครับคลิก1ครั้งคลิก2ครั้งหรือดับเบิลคลิกส่วนปุ่มขวาของเมาส์ปุ่มนี้นะครับก็จะใช้สำหรับการเรียกคำสั่งลัดขึ้นมาทีนี้มาดูการใช้งานจริงในขณะที่เล่นคอมพิวเตอร์นั้นการเลื่อนการขยับเมาส์ไปเรื่อยเคอร์เซอร์หรือลูกศรก็จะขยับในหน้าจอก็จะมีไอคอนต่างๆถ้ามาชี้ที่ไอคอนใดก็จะเป็นการเลือกไอคอนนั้นการคลิกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเลือกถ้าเราคลิก2ครั้งหรือดับเบิลคลิกกด2ครั้งเร็วก็จะเป็นการเข้าโปรแกรม2ครั้งเร็วคลิกมันก็จะเปิดตัวผมขึ้นมาเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเนี่ยในหน้าจอโปรแกรมมันจะมีวินโดว์หรือกรอบข้อความของมันแยกเป็นของใครของมันตัวที่อยู่บนสุดก็แสดงว่าขณะนั้นเรากำลังทำงานอยู่ตัวนั้นซึ่งมันจะมีไตเติ้ลบาร์ตัวนี้เอาไว้สำหรับการย้ายชี้ที่ตัวนี้ก่อนชี้ที่ไตเติ้ลบาร์ตัวนี้นะครับแล้วจากนั้นปุ่มซ้ายเนี่ยให้เรากดค้างไว้กดค้างไว้แล้วขยับเมาส์ออกกดค้างไว้แล้วขยับมาออกก็จะเป็นการย้ายตำแหน่งของมันแต่ถ้ามาที่ปุ่มสีแดงตัวนี้ก็จะเป็นการปิดหน้าจอกดปุ่มซ้ายหนึ่งครั้งเพื่อปิดหน้าจอตอนนี้มันก็จะไม่บังแล้วลงไหมลงไหมลงลงไหมส่วนปุ่มนี้จะเป็นการย่อหน้าจอ
มาเป็นไอคอนเล็กๆอยู่ข้างล่างแบบนี้ย่อหน้าจอเก็บไว้ก่อนเป็นไอคอนเล็กๆที่เราจะต้องจำไอคอนให้ได้มันก็คือตัวนี้ถ้าคลิกอีกครั้งก็จะเปิดขึ้นมาคลิกย่อคลิกปุ่มซ้ายก็เปิดการฝึกใช้เมาส์ที่ดีอย่างหนึ่งก็คือเล่นเกมจะช่วยได้มากปิดก็คลิกปุ่มสีแดงตรงนี้ก้อนกับปุ่มขาของเมาส์ก็คือปุ่มนี้ปุ่มนี้ครับถ้ากดปุ่มขวาที่ตำแหน่งต่างๆบนหน้าจอมันก็จะขึ้นคำสั่งขึ้นมาจะให้คำสั่งนี้หายไปก็ชี้ข้างนอกคำสั่งแล้วก็กดปุ่มซ้ายมันก็จะหายไปกดขวาของเมาส์ขึ้นคำสั่งมาคลิกที่ว่างๆไอคอนบนหน้าจอนั้นเราสามารถที่จะย้ายตำแหน่งมันได้เลื่อนเมาส์มาชี้มันก่อนแล้วปุ่มซ้ายให้กดค้างเอาไว้จากนั้นก็ลากเมาส์ออกมันก็จะเป็นการย้ายตำแหน่ง